สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมเชียบหาดปอพงสว่างครับเชียบหาดปอพงสว่างนี่เป็น1ใน3เศรษฐีนะครับมีได้อัฐิเยอะๆเนี่ยมีเรามีเพชรพันนัทแล้วก็มาคืนนี่ก็อีกคนนึงก็คือพลอยลุงเพชร 500,000 บาทโอ้โหรวยเลยอ่ะหายไปก็นึกว่าเลิกไปแล้วได้อัฐิเยอะนึกว่าเลิกไปแล้วแต่ไม่พร้อมเนี่ยมีอยู่ไฟนึงไม่พร้อมก็เลยถอนไปแล้วเป็นไงการเตรียมตัวไฟนี้น้องชายซ้อมอยู่วันก็ซ้อม3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ซ้อมอยู่ค่ายค่ายเพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรนาคาเนี่ยอยู่อุตรดิตถ์ครับอยู่กับใครบ้างมีนาคราชนาคราชแล้วก็มีเชนแล้วก็มีเพชรครับครับแล้วก็พี่ชายเราครับแล้วก็มีมัจจุราชด้วยครับมัจจุราชก็ซ้อมอยู่ด้วยกันไฟสุดท้ายคือไฟที่ได้ 500,000 ใช่ไหมครับอู้กี่เดือนแล้วเนี่ย4มั้ง3 3เดือนประมาณ3เดือนการเตรียมตัวเป็นไงไฟนี้ก็ดังกักตัวว่าเป็นโควิดก็กักตัวแล้วก็ซ้อมต่อแล้วจะซ้อมประมาณสักเดือนนึงได้ไหมซ้อมหนักๆครับวันนี้เจอใครวันนี้เจอกับไอ้ยอดอมรินทร์ใช่ไหมยอดอะไรยอดอีสานอ๋อยอดอีสานครับผมก็สับสนชื่อมวยจากเจดมากวันนี้ยอดอีสานนะก็อีสานใต้ใช่ไหมอีสานใต้สิเชฟบุญธรรมไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับเขาฝีมือได้เขาเข่าได้ครับส่วนเรานี่บู๊อย่างเดียวครับก็เดินเบียดไปเรื่อยๆครับขึ้นมาก็น่าจะเป็นรองเหมือนเดิมก็เป็นรองดีนะอาชีพมีไงใช่ไหมจากตู้ว่าไงบ้างอ่ะก็ลุยเต็มที่ครับร่างกายเราโอเคไหมใบนี้น้ำหนักวันนี้ลดเท่าไหร่มาช่างครั้งแรกได้เท่าไหร่ช่างครั้งแรกก็ผ่านเลยขาดไป 0.1 ด้วยดิครับวันนี้มวยรอบนี่ใช่ไหมมวยรอบ126ครับใครชนะก็น่าจะเข้ารอบใครชนะก็ยังได้เข้ารอบต่อไปแพ้นี่เรียบร้อยเลยนะปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย26ครับจากจังหวัดน้องบรมภูไปปล่อยตอนนี้เท่าไหร่ไปปล่อยตอนนี้ก็62ครับครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับช่วยขายครับจริงๆแล้วนะครับตอนนี้โอเคแล้วอัดฉีดเราเอาไปทำอะไรบ้างหรือเก็บก็ซื้อทองซื้อรถครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วทองซื้อรถกี่บาทซื้อทองไปกี่บาทซื้อทอง5บาทครับ5บาทครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันนึงครับแล้วก็เก็บส่วนนึงครับนะครับชกมวยก็รวยได้นะครับโอเคขอบคุณครับยอดอีสานหรืออีสานใต้เนาะครับ13ไฟท์เนี่ยเรามีแพ้คนเดียวแพ้ใครอ่ะแพ้ไปนานแล้วครับทองพันล้านนะทองพันล้านค่ายพีเคเหรอครับใช่ไหมที่ไหนอะแพ้ไหนก็ในที่นี้ทำมวยไม่รู้นานแล้วครับสองปีจังหวัดเหรอนครปฐมอ๋อรู้แล้วที่เชฟจัดปะใช่เอาเชฟไปจัดสัญจรตอนนู้นเนอะเท่ากับว่าเราไม่แพ้ใครนานมากเลยเนี่ยครับแล้วหลังชนะใครบ้างครับก็มียอดดวงใจครับแล้วก็เพชรทองแล้วก็ตะตาเล็กครับตัวเซฟครับชนะมวยดีๆตลอดเลยนะแพ้ทองพันล้านใช่ไหมทองพันล้านพีเคแต่จำไม่ได้แล้วพี่เลนอ๋อกิเลนอ่ะนะกิเลนกิเลนไฟนี้ลดหนักเท่าไหร่น้องชายเมื่อเช้าเนี่ยครับ9ขีดเอ้ย0.9ครับก็ตีเข้าปอนด์เลยครับสบายๆนะพื้นเพเราเนี่ยเป็นมวยฝีมือมวยเข่าหรือมวยเข่าครับแต่หลังๆก็ฝีมือนะดูหลังๆก็มีฝีมือด้วยแต่จริงๆเราเป็นมวยเข่าใช่ไหมผลงานดีมากเลยมาซ้อมกับเจดไฟนี้ไฟที่อะไรละไฟที่สองครับไฟที่แล้วเพิ่งจะมาซ้อมจัดเจตใช่ไหมครับมีอาชีพทุกไฟอยู่แล้วไหมจัดเจตทุกไฟวันนี้มั่นใจไหมก็มั่นใจครับแต่ก็ไม่ประมาทครับเราคนที่ไหนนะน้องชายจังหวัดศรีสะเกษครับไปปล่อยตอนนี้กี่โล64ครับโอเควันนี้ชกคู่เองนะชื่อเดิมคืออีสานใต้ครับอีสานใต้สิเชฟบุญธรรมครับหรือยอดอีสานรถสวยจัดเจตขอบคุณครับ